พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนอมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันเกียรตินารีทชีพันธ์ค่ะค่ะดิฉันสุทินีพูนเขนครค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะของเดือนมกราคมค่ะมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะข่าวแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานนะคะค่ะของคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสวนค่ะซึ่งจะได้รับเกียรตินะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยครั้งที่4ค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องเรียกได้ว่าการประชุมดังกล่าวค่ะเป็นการขับเคลื่อนกันนะคะของสถาบันการศึกษาค่ะที่จะช่วยอนุรักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้นะคะที่นับวันค่ะก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกทีนะคะนอกจากนี้เองค่ะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาตินะคะการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจค่ะทางด้านนิเวศวิทยาค่ะมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะว่าวันนี้นะคะน้องๆนิสิตนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาคิดอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการทำงานวิจัยเชิงนิเวศวิทยาเนี่ยมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะงานดังกล่าวค่ะจะมีขึ้นในวันที่22-23นะคะมกราคมค่ะประจำปี2558ค่ะท่านใดนะคะที่สนใจค่ะที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่055962710ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะมอนาเรสวนค่ะเอาใจคนชอบเที่ยวค่ะใช่ค่ะได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าไทยรูปนอตทัวร์ไกด์นะคะซึ่งรองรับการท่องเที่ยวในเขต5จังหวัดของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวค่ะได้แก่นะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพชรบูรณ์สุโขทัยตากและอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะในระบบ Android ค่ะชื่อแอปพลิเคชันอีกครั้งนึงนะคะไทยรูปนอตทัวร์ไกด์ค่ะถูกพัฒนาค่ะสำหรับพกพานะคะโดยเน้นฟังก์ชันค่ะการทำงานสำหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวนะคะในการเดินทางซึ่งสำหรับวิธีการใช้เนี่ยคือสมมติพี่หญิงเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะในนั้นก็จะมีข้อมูลของจังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวมาเป็นจุดๆได้เลยมันก็จะบอกว่าจากมอนาเรสวนเนี่ยไปวัดใหญ่กี่นาทีแล้วจากวัดใหญ่เนี่ยไปเซนทันกี่นาทีค่ะจะวางแผนการท่องเที่ยวได้ว่าพี่หญิงควรจะไปที่ไหนก่อนดีมากๆเลยนะคะอย่างสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะเดินทางในระยะเวลา3วันนะคะแล้วก็อยากจะไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยกลัวว่าจะไปไม่ทั่วนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการคำนวณออกมาได้เลยค่ะว่าท่านควรจะเดินทางไปตรงไหนก่อนใช่จะเลือกสถานที่ได้ด้วยนะคะว่าแบบควรจะไปตรงไหนแล้วตรงไหนกี่นาทีอะไรยังไงการเดินทางเป็นยังไงมีรถโดยสารไหมมีรถเมย์มีแท็กซี่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าท่านจะเดินทางโดยรถประจำทางก็ยังมีบอกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถลองเล่นแอปพลิเคชันนำเที่ยวตัวนี้นะคะได้ที่บนโทรศัพท์พกพานะคะหรือโทรศัพท์มือถือของทุกท่านค่ะในระบบปฏิบัติการ Android นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ค่ะหรือใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะคะได้ที่ http ค่ะ /tourism ค่ะ .mobcomlab.com ค่ะ /ptis ค่ะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะคะง่ายๆก็คือดาวน์โหลดเซิร์ชในโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเดินทางกันเยอะนะคะลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ดูค่ะค่ะค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ดิฉันอยากจะชวนมาเที่ยวนิทรรศการกันค่ะนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาตินะคะครั้งที่60ค่ะก็เริ่มจัดแสดงผลงานศิลปะกันแล้วนะคะที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะตั้งแต่ 8:30 นะคะถึง 4:30 ค่ะภายในงานนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะธรรมชาติแห่งจิตนะคะจดหมายเหตุอภินิหารนะคะรวมไปถึงประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมต่างๆค่ะที่ได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆนะคะก็ท่านใดนะคะที่ผ่านไปผ่านมาค่ะก็มาแวะเยี่ยมชมกันได้นะคะนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่60ค่ะที่มอนเรศวรค่ะ
ค่ะก็วันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่ายังเข้าสู่วาระปีใหม่กันนะคะค่ะเราก็ขออวยพรทุกท่านนะคะด้วยนะคะคำอวยพรดีๆนะคะที่วันนี้ค่ะน้องก้อยก็เตรียมมานะคะค่ะปีใหม่วันใหม่เริ่มชีวิตใหม่นะคะสุขสนุกสดใสสุขสำราญเบิกบานสวัสดีปีแพะค่ะค่ะสวัสดีปีแพะทุกท่านค่ะค่ะ